เราพูดถึงความหมายแล้วนะครับเราพูดถึงการจัดการแล้วว่าคืออะไรนะครับเราพูดถึงกระบวนการการจัดการแล้วคืออะไรมาดูถ้าเราพูดถึงผลที่จะได้รับล่ะนะครับส่วนใหญ่คนจะนึกถึงเรื่องของประสิทธิภาพกับประสิทธิผลนะครับผมมีการเปรียบเทียบระหว่างประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้ได้ชมนะครับเราจะมาดูก่อนนะครับผมจะทำเป็นชาร์ตไว้ให้แล้วกันนะครับก็คือการใช้ทรัพยากรเนี่ยนะครับถ้ามีความเสี่ยงสูงนะครับอันนี้การใช้ทรัพยากรนะครับจะแบ่งให้ก็คือเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำนะครับส่วนการบรรลุเป้าหมายนะครับบรรลุมากบรรลุน้อยหรือบรรลุสูงหรือบรรลุต่ำนะครับเรามาดูครับถ้าการสูญเสียทรัพยากรในระดับต่ำนะครับคือโอ้โหทำแล้วคุ้มค่ามากเสียเงินนิดเดียวนั่นคือมีประสิทธิภาพสูงนะครับส่วนการบรรลุเป้าหมายสูงสุดเนี่ยสมมติว่าโอ้โหทำไปแล้วแบบจ่ายเงินไปนิดเดียวแต่บรรลุเป้าหมายสูงสุดเนี่ยนั่นคือประสิทธิผลสูงนะครับนี่คือการเปรียบเทียบง่ายๆนะครับใช้ให้ถูกด้วยนะครับคำว่าประสิทธิภาพและประสิทธิผลนะครับเราพูดถึงความหมายแล้วนะครับเราพูดถึงการจัดการแล้วว่าคืออะไรนะครับเราพูดถึงกระบวนการการจัดการแล้วคืออะไรมาดูวัตถุประสงค์ครับวัตถุประสงค์ในการจัดการภาวะวิกฤตนะครับผมแบ่งมาเป็นข้อๆให้นะครับอันแรกครับ 1. เพื่อรักษาชีวิตและบรรเทาทุกข์เห็นไหมฮะอย่างที่บอกครับง่ายๆเลยครับไม่จำเป็นไม่อยากให้เกิดไม่มีใครอยากให้สูญเสียชีวิตนะครับหนักสุดเนี่ยโอ้โหตายเนี่ยอย่างในประเทศอเมริกาเนี่ยนะครับลองดูดิครับเครื่องบินตกเนี่ยเขาเอานักบินอย่างเดียวนะครับเพราะอะไรเขาบอกเลยว่าคนเนี่ยทรัพยากรคนนะครับเป็นอันดับหนึ่งนะครับเพราะจะหาคนที่เก่งอย่างเงี้ยอาจจะหาไม่ได้แล้วนะครับเครื่องบินเนี่ยพังก็ซ่อมใหม่นะครับตกก็ซ่อมใหม่สร้างได้คนสร้างได้แต่ชีวิตคนเนี่ยถือว่าสำคัญนะครับฉะนั้นเขาจะรักษาชีวิตนะครับแล้วก็บรรเทาทุกข์นะครับคือถ้ามันรักษาไม่ได้สมมติว่ามีคนตายอ่ะไม่เป็นไรคุณมีวิธีการเยียวยาเขายังไงนะครับครอบครัวคนที่อยู่เบื้องหลังนะครับนี้เป็นต้นอ่ะ2ครับการปกป้องทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับอย่าลืมนะครับการจัดการภาวะวิกฤตเนี่ยนอกเหนือจากไม่ให้คนเสียชีวิตแล้วเนี่ยนะครับการบรรเทาทุกข์แล้วเนี่ยต้องปกป้องทรัพย์สินไม่ให้มันเกิดขึ้นไม่ให้มันเสียหายอย่างเช่นภัยพิบัติเนี่ยในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีวิธีการจัดการตึกอาคารเขาอาคารสูงใหญ่ๆเนี่ยรองรับแรงกระแทกรองรับแผ่นดินไหวได้ขนาดไหนจริงๆในประเทศไทยเองก็ถูกนำมาใช้นะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายเนี่ยถ้าใครเคยเข้าไปในกรุงเทพเนี่ยทางด่วนใช่ไหมครับเขาก็จะมีวิธีการจัดการทางด่วนว่าทำยังไงให้มันแข็งแรงรองรับแรงแผ่นดินไหวนะครับหลายคนบอกโอ้ยประเทศไทยไม่มีหรอกนั่นคือภาวะที่ต่ำครับเขาเรียกว่าวิกฤตที่ต่ำนะครับเดี๋ยวจะสอนอีกทีนึงนะฮะสามครับเพื่อรักษาไว้ซึ่งความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าให้มันสามารถดำเนินต่อไปได้นะครับอย่างเช่นอะไรถ้าใครจำวิกฤตเหตุการณ์ต้มยำกุ้งได้เมื่อประมาณปี 239-40 เนี่ยประเทศไทยมีผลกระทบสภาวะเศรษฐกิจโอ้โหประเทศไทยก็กลายเป็นเอฟเฟกต์ครับกระเทือนไปถึงทั่วโลกส่งผลกระทบหมดเลยนะครับหลายๆธุรกิจก็ล้มหายตายจากไปนะครับแต่บางธุรกิจก็ยังคงต้องดำเนินอยู่ก็มีการปรับตัวอย่างล่าสุดนะครับโควิดตอนนี้เข้าสู่ปีที่3แล้วนะครับหลายๆภาคส่วนในเรื่องของธุรกิจเนี่ยก็พยายามดำเนินธุรกิจให้คงอยู่อย่างเช่นเรื่องของอะไรการปรับตัวการเลย์ออฟพนักงานนะครับการลดคนนะครับการทำงานหลายๆอย่างเป็นต้นนะครับต่อมาครับ4ครับเพื่อลดความสูญเสียทางการเงินและชื่อเสียงนะครับอย่างที่บอกครับวิกฤตเนี่ยบางทีเกิดขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบในเรื่องของการเสียเงินนะครับการเสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับอย่างมีเคสหนึ่งนะครับในตัวอย่างในเรื่องของการดำเนินธุรกิจเนี่ยเคยมีโรงงานผลิตน้ำยี่ห้อหนึ่งเนี่ยนะครับปรากฏว่าผู้บริโภคดื่มน้ำยี่ห้อนี้ไปแล้วเกิดมีเอฟเฟกต์นะครับเขาก็เลยมองย้อนกลับไปนะครับรัฐก็เข้าไปควบคุมโรงงานนี้ว่ามีปัญหาเรื่องของอะไรนะครับโรงงานเองก็เสียชื่อเสียงก็ออกมาแถลงข่าวนะครับบอกว่าเป็นการผิดพลาดของเครื่องจักรนะฮะแล้วก็เขาก็บอกว่าเขามีวิธีการคือว่าเขาจะเพิ่มเงินเพื่อให้เครื่องจักรเขามีความปลอดภัยดีมากยิ่งขึ้นนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือเพื่อลดความสูญเสียนะครับทั้งเรื่องชื่อเสียงและการเงินนะครับต่อมาครับ
เพื่อเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมานะครับข้อ5เนี่ยเพราะอะไรคือบางอย่างเนี่ยเสียไปแล้วก็ต้องมีการกู้วิกฤตและศรัทธากลับคืนมาได้นะครับอย่างยกตัวอย่างกรณีง่ายๆนะครับเราจะเห็นได้ว่าในการทำงานของรัฐบาลทุกๆรัฐบาลเนี่ยนะครับเขาจะมีในเรื่องของถ้าเป็นในเมืองนอกนะฮะในประเทศอเมริกาเนี่ยเขาจะมีการโหวตกลางเทอมนะเพื่อเป็นอะไรเพื่อเป็นเหมือนลักษณะการรีเช็คว่าสิ่งที่นโยบายที่เขาทำไปเนี่ยมันถูกต้องโดนใจประชาชนมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วเขาก็จะปรับปรุงตัวเพื่ออะไรก็เพื่อชื่อเสียงในอนาคตข้างหน้านะครับหลากหลายรัฐบาลครับเชื่อครับไม่มีรัฐบาลไหนอยากเป็นรัฐบาลแค่สมัยเดียวนะครับหรืออาจจะไม่ครบเทอมนะฮะรัฐบาลก็จะพยายามทำทุกวิถีทางนะครับเพื่อให้ความต้องการนั้นโดนใจประชาชนส่วนมากให้ได้มากที่สุดนะครับนั่นคือเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมานะครับหลายประเทศเคยเป็นนะครับปีแรก2ปีแรกรัฐบาลดำเนินนโยบายไม่ตรงใจกับประชาชนส่วนใหญ่นะครับก็พยายามกู้วิกฤตศรัทธากลับคืนมานะครับนี่เป็นต้นนะครับแล้วข้อที่6ครับวัตถุประสงค์ข้อที่6นะครับเพื่อทำให้กลับคืนสู่ความเป็นปกติให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับยกตัวอย่างเหมือนกันครับประเทศญี่ปุ่นนะผมชอบมากเลยประเทศญี่ปุ่นเขาเคยมีแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดอาจจะไม่ที่สุดของญี่ปุ่นนะครับแต่เขาบอกว่าเทียบเท่าความเสียหายเนี่ยเป็นน้องๆระเบิดปรมาณูนะครับญี่ปุ่นใช้เวลาประมาณไม่ถึงปีครับประมาณ8ถึง10เดือนนะครับก็สร้างสิ่งที่ปรักหักพังกลับคืนมาสู่สภาวะปกติแล้วสภาพเศรษฐกิจก็กลับคืนมานะครับนี้เป็นต้นนะครับทีนี้ถ้าให้ถามนะครับในความคิดของพวกเราเนี่ยนะครับอะไรคือวิกฤตของเราเห็นไหมฮะถ้าเราคิดอะไรคือวิกฤตของเรานะครับสภาวะวิกฤตหรือภาวะวิกฤตก็คือความเสี่ยงชนิดหนึ่งนั่นแหละนะครับทีนี้เราจะมีความรู้สึกได้อย่างไรว่าพอสภาวะวิกฤตมันเกิดขึ้นมาแล้วนะนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนโควิด19แรกๆประชาชนโอ้โหไม่แบบไม่กลัวเพราะอะไรเอ๊ะโรคระบาดนี้ไม่มีความน่ากลัวหลังๆมาใช่มั้ยครับระบาดไปทั่วโลกมีการเสียชีวิตนะครับประชาชนก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยวิกฤตแล้วนะคนไทยดีอย่างหนึ่งครับทำไมประเทศไทยถึงสามารถกลับเข้ามาสู่ในสภาวะปัจจุบันได้เร็วที่สุดเพราะคนไทยมีนิสัยตระหนกและตื่นกลัวนะครับมีการกลัวแล้วก็มีการป้องกันนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อมาสามารถทราบได้จากการประเมินความเสี่ยงใช่ไหมฮะการประเมินความเสี่ยงเนี่ยทำได้ด้วยวิธีการ2วิธีการคือ1ระบุความเสี่ยงก่อนการระบุความเสี่ยงก่อนมันเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยเสี่ยงต่ำซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยบางกรณีเนี่ยเราสามารถที่จะวิเคราะห์ด้วยตัวเองนะฮะอย่างผมยกตัวอย่างการขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าขี่มอเตอร์ไซค์อันตรายนะครับเนี่ยคือความเสี่ยงและระบุเราระบุได้นะครับสองครับการวิเคราะห์พอเราระบุได้แล้วเราวิเคราะห์ครับซึ่งเราเป็นนักรัฐศาสตร์เนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนนะครับซึ่งข้อมูลที่ได้เนี่ยโอ้โหทุกวันนี้ Big Data ครับเซิร์ชข้อมูลหาในอินเทอร์เน็ตโอ้โหแป๊บเดียวรู้แล้วนะครับอย่างในเรื่องของโควิดเนี่ยเรารู้แล้วใช่ไหมสายพันธุ์ใหม่โอไมครอนหรือโอมิครอนเนี่ยนะครับเป็นสายพันธุ์ที่ติดยากติดง่ายโทษทีแต่ว่าความรุนแรงอาจจะต่ำนะครับเราก็มีวิธีการป้องกันฉีดวัคซีนใครเคยฉีดวัคซีน2เข็มแล้ว2โดสแล้วก็ฉีดบูสเตอร์โดสเข้าไปนี่เป็นต้นนะครับเห็นไหมฮะก็เป็นวิธีการลดความเสี่ยงอีกอย่างนึงนะฮะ